สองเรื่องสุดท้ายแล้วครับความไม่แน่นอนแล้วก็กราฟความไม่แน่นอนพี่จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าสูตรมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือเกิดจากการวัดครั้งแรกกับครั้งที่สองนั่นเองนะครับถ้าพูดตามภาษาวิชาการอะนะเขาจะพูดอย่างนี้ครับอุ้ยเขาจะพูดอย่างนี้นะครับขออภัยเมื่อกี้เขาจะพูดว่าถ้าเราบวกหรือลบกันเนี่ยความไม่แน่นอนของผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากับผลบวกของความไม่แน่นอนทั้งสองก็คือ a กับ b นะครับถ้าเป็นการคูณหรือการหารกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความไม่แน่นอนจะมีค่าเท่ากับผลบวกเปอร์เซ็นต์ของความไม่แน่นอนของแต่ละปริมาณก็คือ a กับ b นะครับนี่คือพูดแบบวิชาการนะนี่แหละครับไม่จบแล้วครับจำไว้เสมอไว้ครับว่าบวกลบจะไม่ต้องคูณร้อยถ้าคูณหารคูณร้อยเพราะติดเปอร์เซ็นต์ครับแค่นั้นเองโอเคนะแล้วก็พออยู่ในบวกลบเนี่ยมันไม่มีส่วนถูกไหมแต่พอคูณหารมันมีส่วนร้อยเห็นไหมส่วนคูณร้อยก็วิธีการจำของพี่นะง่ายๆนะบวกลบไม่คูณร้อยไม่มีส่วนจบแค่นั้นเองโอเคนะสุดท้ายครับเรื่องของกราฟ3ตัวที่น้องจะต้องรู้ตัวแรกครับเรื่องของกราฟเนี่ยพื้นฐานสำคัญของเราเนี่ยมันก็คือต้องเกิดจากกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงมันก็คือสูตรพื้นฐานของสมการในลูกทั่วไปของเส้นตรงคืออะไรครับ y เท่ากับ mx บวก c ถูกไหมตัวที่2ครับพาราโบลาพี่เขียนว่าพาราพอนะพาราพื้นฐานสูตรพื้นฐานคืออะไรครับ y เท่ากับอะไร kx กำลัง2ถูกไหมถ้าต้องการให้มันเป็นเส้นตรงอ่ะถ้าต้องการให้มันเป็นเส้นตรงอ่ะต้องทำยังไงกราฟต้องเป็นยังไงครับตรงนี้ต้องยกกำลัง2ครับถึงจะได้เส้นตรงโอเคไหมตัว y ไม่ต้องยกกำลัง2ครับแค่ตัว x ก็พอแล้วนะครับยกกำลัง2ถ้ามันเป็นเส้นตรงกำลัง1อันนี้คือกำลัง1อันนี้คือกำลัง2โอเคนะสุดท้ายครับเรื่องของไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์มีสูตรว่าอะไรครับ y x เท่ากับ kจริงเหรอหลอกป่ะจริงๆต้องเขียน x y เท่ากับ k ครับถ้า y x เนี่ยกราฟจะไปอีกอย่างหนึ่งเขียนผิดตัวเดียวสลับแค่ตัวเดียวนี้ก็มีปัญหานะฮะคณิตศาสตร์เนี่ยโอเคนะ x y เท่ากับ k จบแล้วครับเรื่องของพื้นฐานนะส่วนเรื่องเวกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปพูดถึงบทแรกขอไปครับเดี๋ยวพี่ไปพูดถึงเรื่องสมดุลนะพี่จะไปยัดเรื่องเวกเตอร์ทีเดียวเลยนะครับตรงนี้เอาพื้นฐานแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะขอบคุณน้องๆที่อยู่นั่งติวนะครับพี่หวังไว้แค่ 5-10 นาทีต่อวันพี่ก็พอใจแล้วครับโอเคนะสงสัยตรงไหนตัดตรงไหนไม่ทันต่อยหน้าอยากจะเล่าว่าต่อยหมอนหน้าต่อยหมอนยุบแล้วหรือคิดถึงหน้าพี่แล้วต่อยหมอนแล้วรู้สึกดีก็คุยกันมาได้นะครับที่คอนแทคมานะที่ฟันคิดได้ atomwind.com นะครับหรือที่เว็บไซต์ของเรานะครับ http ไม่ต้องเขียนเว็บข้างหน้านะครับใส่ตรงนี้ได้เลย geekeasy.freetzi.com นะครับหรือเข้าไปที่ฟอรั่มก็ได้ครับตั้งกระทู้ไว้นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับไปแนะนำติชมได้นะครับแล้วพี่จะไปพัฒนาต่อไปนะครับสู้ๆนะครับน้องๆติดชัวร์เต็มตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวัสดีครับ